ส่วนสภาพอากาศที่จังหวัดยะลานะคะพบว่ามีหมอกควันค่ะปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าขณะที่คุณภาพของอากาศก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะสภาพอากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่จังหวัดยะลานะคะท้องฟ้าขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นควันที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะจากการตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะจากแอปของ Airfo ไทยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่นะคะพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่านะคะ37ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้นะคะได้มีการเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566แต่ยังไม่ยืนยันแน่ชัดนะคะว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าซึ่งมักจะมีอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคมของทุกปีค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนทั่วไปยังสามารถที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติส่วนกลุ่มเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนชราหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจรวมไปถึงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดควรที่จะเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้นไม่ว่าจะไอหายใจลำบากระคายเคืองตานะคะควรที่จะลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างไรก็ตามค่ะหากว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะมีฝนตกก็จะทำให้ฝุ่นควันที่ปกคลุมเหล่านี้จางหายไปได้ค่ะ